ในการหยิบช้อนหยิบถ้วยหยิบจานอะไรทั้งหมดที่จะตักอาหารใส่จานใส่ถ้วยและจะตักอาหารจากถ้วยจากจานมาใส่ปากทั้งหมดเนี่ยต้องมีสติสัมปชัญญะทั้งหมดรู้การขับเคลื่อนของกายทุกๆอากัปกิริยาการที่เป็นอิริยาบถเล็กๆน้อยๆเห็นไหมว่าจะไม่มีการว่างเว้นในการกำหนดท่านไม่ให้เราว่างเว้นในการกำหนดต้องการให้เรากำหนดอยู่ตลอดในการบริโภคอาหารท่านแสดงไว้ว่าในการรับประทานอาหารเนี่ยในการกินในการดื่มในการเคี้ยวในการลิ้มท่านแยกออกเป็นหลายอย่างนะกินดื่มเคี้ยวลิ้มทุกๆอากัปกิริยาอาการต้องระลึกทั้งหมดเราเคยระลึกถึงบ้างหรือเปล่าในขณะเคี้ยวเคยใส่ใจในการเคี้ยวไหมไม่ให้ว่างเว้นในการระลึกการกระทำความรู้สึกเนี่ยในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการเข้าห้องน้ำใช้ห้องน้ำในการเดินไปในการนั่งอยู่ในการทำการถ่ายทุกสิ่งทุกอย่างให้มีสติสัมปชัญญะรู้อากัปกิริยาการของกายเล็กๆน้อยๆในการยืนในการเดินการนั่งเล็กๆน้อยๆแทรกซ้อนอยู่ในอิริยาบถใหญ่ตลอดจนถึงการพูดการนิ่งก็ให้มีสติพูดก็มีสตินิ่งก็มีสติแล้วก็ตื่นขึ้นก็มีสติหลับก็ยังมีสติด้วยนะหลับนะทั้งหมดเลยต้องมีสติมีสัมปชัญญะทั้งหมดท่านให้เรามีสัมปชัญญะ4ประการด้วยกันเกี่ยวกับอิริยาบถเล็กน้อยมีสัมปชัญญะ4ประการทำความรู้สึก4ประการในความรู้สึก4ประการเป็นอย่างไรในความรู้สึกก่อนกระทำ2ประการในความรู้สึกกำลังกระทำอีก2ประการคือขณะก่อนกระทำเกิดความรู้สึก2ชนิดขณะกำลังทำอยู่มีความรู้สึกอีก2ชนิดก่อนทำมีความรู้สึกอย่างไรอ่ะจิตคิดจะดื่มน้ำมือจะเอื้อมไปหยิบแก้วพอจิตคิดไม่ใช่มือถึงแก้วไม่ใช่เป็นแบบนั้นผู้เจริญสตินั้นจะมีความรู้สึกเกิดขึ้น2ชนิดพอจิตคิดจะดื่มน้ำเนี่ยจะเอามือไปหยิบแก้วน้ำเนี่ยความรู้สึกก่อนที่มือจะไปเนี่ยจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นก่อน2ประการด้วยกันความรู้สึกเกิดขึ้นก่อน2ประการเกิดอย่างไรอ่ะเกิดความรู้สึกว่าดื่มน้ำกับไม่ดื่มน้ำเนี่ยอันไหนมีประโยชน์มากกว่ากันระหว่างดื่มกับระหว่างไม่ดื่มเนี่ยอันไหนมีประโยชน์ระหว่างเอื้อมมือไปหยิบน้ำจะดื่มน้ำเนี่ยดื่มมีประโยชน์ไหมหรือไม่ดื่มมีประโยชน์มากกว่ารู้ประโยชน์ก่อนรู้ประโยชน์ของการดื่มน้ำก็ร่างกายเนี่ยขาดน้ำนะพูดมากเกินไปแบบวันเนี้ยพูดมากเกินไปก็คอแห้งจิตก็คิดจะดื่มน้ำก็คิดจะดื่มน้ำก็มองดูว่าถ้าดื่มน้ำก็เสียเวลาพูดเสียเวลาพูดนะถ้าดื่มน้ำเนี่ยเพราะท่านไปมัวดื่มน้ำก็ไม่ได้พูดไม่ได้พูดผู้ฟังก็จะขาดประโยชน์ไม่ได้ฟังเอาไม่ดื่มน้ำคอแห้งพูดไม่ออกอีกนั้นการจะให้เขาได้รับประโยชน์จากการฟังตรงนี้ระหว่างดื่มน้ำกับไม่ดื่มน้ำเนี่ยอันไหนได้รับประโยชน์มากกว่ากันพอรู้สึกจะบอกเลยดื่มน้ำก่อนแล้วจะพูดคล่องฟังนี้พูดได้อีก1ชั่วโมง
ถ้าไม่ดื่มน้ำอีก10 นาทีจะหมดเวลาแล้วก็เลือกเอาดื่มน้ำแล้วพูดอีก1 ชั่วโมงผู้ฟังก็เกิดความรู้สึกว่าจะฟังท่านต่อหรือจะไปพักดีระหว่างฟังท่านกับไปพักอันไหนเป็นประโยชน์คิดแบบนี้เหมือนกันคิดแบบนี้ฟังท่านได้รับรู้เป็นประโยชน์แต่เกิดการง่วงนอนทรมานทนไม่ไหวไปนอนเป็นประโยชน์ฝ่าจะเลือกดูอย่างไหนเป็นประโยชน์และเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์ความรู้สึกเขาเลือกเองไม่ใช่เราเลือกไงความรู้สึกจะเลือกเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์รู้ว่าเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์รู้สึกอย่างนี้ก่อนนะก่อนเอื้อมมือไปหยิบเรียกว่าสาทกะสัมปชัญญะพอรู้สึกอย่างนี้แล้วว่าดื่มเป็นประโยชน์เลือกเอาทางดื่มพอเลือกเอาทางดื่มมือต้องขับเคลื่อนไปหยิบระหว่างมือขับเคลื่อนไปหยิบเนี่ยจะเกิดอันตรายหรือเปล่ามือเคลื่อนไปจะไปกระทบไหมมือเคลื่อนไปเนี่ยจะไปชนอะไรหรือเปล่าจะเกิดอันตรายต่อการหยิบสิ่งของนี้ไหมรู้ว่าจะเกิดอันตรายหรือไม่เกิดอันตรายเรื่องมือไปหยิบมันร้อนจัดมือพองหรือเปล่าอย่างเงี้ยหรือหยิบมาแล้วใส่ปากดื่มปากพองหรือเปล่าแบบเนี้ยรู้ว่าเกิดอันตรายหรือไม่เกิดอันตรายถ้าเป็นประโยชน์ประโยชน์สองประการประโยชน์ต่อร่างกายประการหนึ่งประโยชน์เกี่ยวกับคุณธรรมอีกประการหนึ่งแล้วก็จะเกิดอันตรายหรือไม่เกิดอันตรายเนี่ยอันตรายต่อพรหมจรรย์กับอันตรายต่อร่างกายเอื้อมมือไปอาจเกิดอันตรายต่อพรหมจรรย์ก็ได้เอื้อมมือไปอาจเกิดอันตรายต่อร่างกายก็ได้รู้ว่าเอื้อมมือไปเนี่ยจะเกิดโทษหรือไม่เกิดโทษรู้สึกว่าไม่เกิดโทษเป็นสัปปายะเรียกว่าสัปปายะสัมปชัญญะถ้ารู้ว่าจะเกิดโทษเป็นอสัปปายะไม่กระทำจะเลือกเอาทางที่ไม่เกิดโทษทั้งโทษเกี่ยวแก่การประพฤติพรหมจรรย์ทั้งโทษเกี่ยวกับร่างกาย2 ประการเลือกเอาที่ไม่เกิดโทษเห็นไหมก่อนที่มือจะเคลื่อนไปจะรู้สึก2 ประการอย่างนี้แต่ของเราได้รู้สึก2 ประการหรือเปล่าวะความรู้สึกได้บังเกิดขึ้นแก่เราแบบนั้นหรือเปล่าถ้าความรู้สึกไม่เกิดขึ้นก็กำหนดกายต่อไปนะกำหนดความรู้สึกต่อไปสักระยะหนึ่งสัมปชัญญะเกิดขึ้นแล้วก็รู้อย่างนี้เหมือนกันงั้นคนเจริญสติไปสักระยะหนึ่งสัมปชัญญะจะเกิดอย่างนี้จะเกิดบอกก่อนงั้นนั่งนานเนี่ยเกิดประโยชน์หรือไม่เกิดประโยชน์สัมปชัญญะจะบอกการพลิกจะเกิดประโยชน์หรือไม่เกิดประโยชน์เนี่ยสัมปชัญญะจะบอกว่าควรเปลี่ยนหรือไม่ควรเปลี่ยนความรู้สึกเนี่ยจะบอกเองว่าเหมาะสมหรือยังจะบอกครับเมื่อไม่เกิดอันตรายคราวนี้ขบวนการของกายเนี่ยต้องไปหยิบและมือข้างใดข้างหนึ่งจะไปหยิบในมือสองข้างนั้นสติจะตามระลึกตั้งแต่เริ่มต้นขณะจะหยิบจิตอยู่กับมือนั้นสติระลึกถึงมือข้างนั้นยกขึ้นรู้เคลื่อนไปรู้เคลื่อนไปรู้หย่อนลงรู้จับรู้แตะรู้ยกขึ้นรู้แล้วก็น้อมเข้ามารู้ยกขึ้นใส่ปากรู้รู้ทั้งไปรู้ทั้งกลับเป็นโคจรสัมปชัญญะขณะไปรู้ติดต่อกันตลอดขณะกลับรู้ติดต่อกันตลอดด้วยความหิวมากเกินไปเวลาไปลืมหยิบเอามาดื่มเสร็จเรียบร้อยแล้วระลึกได้พอระลึกได้แล้วดื่มเสร็จก็เอาแก้วกลับไปไว้ที่เก่ามีสติอย่างนี้ก็มีด้วยความรีบร้อนเพราะหิวมากเกินไปด้วยความรีบร้อนมากเกินไปเวลาไปยังมีสติอยู่แต่หยิบได้แล้วรีบมาไวๆขาดสติแบบนี้ก็มีภิกษุไปบิณฑบาตก่อนไปเจริญสติไปถึงกลางทางหิวรีบกลับมาโดยขาดการเจริญสติก็มีอย่างนี้ท่านพูดถึงการโคจรไปจริงๆแต่โคจรก็คือเกี่ยวกับรู้ทันในอิริยาบถ
เบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเป็นโคจรสัมปชัญญะรู้ต่อไปอย่างพิเศษนะขณะเคลื่อนไปนี่ยังมีความรู้สึกพิเศษอีกความรู้สึกว่าไอ้ที่เคลื่อนไปนี่ก็เรารู้เท่าทันเห็นความรู้สึกเกิดขึ้นปรารภต้องการดื่มน้ำเป็นส่วนของนามธรรมแล้วก็เห็นสภาพของกายที่เคลื่อนไปเนี่ยโดยปราศจากความรู้สึกมีภาษาบัญญัติบอกคือภาษาบัญญัติไม่มีบอกนะเห็นสภาพจริงๆไปจริงๆอย่างเงี้ยไม่มีภาษาบัญญัติไม่ใช่เห็นว่าเป็นมือไม่ใช่เห็นว่าไปไม่ได้รู้สึกเป็นภาษาว่าไปแต่เห็นจริงๆสภาพของกายอันนี้นะแล้วเคลื่อนไปจริงๆเห็นอากัปกิริยาการของสิ่งนี้จะทำหน้าที่อย่างนี้อยู่แล้วก็มาอย่างนี้จริงๆเห็นอย่างนี้ไม่มีความรู้สึกว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลสิ่งนี้ถ้าจะเรียกท่านเรียกว่าขันธ์สิ่งนี้ถ้าจะเรียกท่านเรียกว่าอายตนะสิ่งนี้ถ้าจะเรียกก็คือธาตุเป็นส่วนของรูปขันธ์เป็นส่วนของอายตนะเป็นส่วนของธาตุเห็นชัดเจนอย่างนี้ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเป็นคนเป็นสัตว์ที่ไปเนี่ยไม่ได้เห็นว่าเป็นเราไปไม่ได้เห็นว่ามือเรากำลังหยิบไม่ได้มีความรู้สึกกับมือของเรากำลังหยิบไม่มีตัวเราเข้าไปแทรกซ้อนอยู่เห็นด้วยความบริสุทธิ์อย่างนี้เป็นอสัมโมหะสัมปชัญญะเรียกว่าไม่หลงลืมนี่คือสัมปชัญญะเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้ผู้เจริญสติเท่านั้นจึงจะเกิดความรู้สึกอย่างนี้ได้ฉะนั้นการเจริญสติของพวกเรานั้นเมื่อดำเนินไปมากๆและความรู้สึกอย่างนี้จะเกิดขึ้นแต่เมื่อยังไม่เกิดก็อย่าไปพยายามให้เกิดเมื่อยังไม่ได้รู้อย่าไปพยายามรู้ทำเหตุให้มากเหตุคือสติระลึกให้มากสัมปชัญญะรู้สึกให้มากและผลคือความรู้อย่างนี้จะเกิดขึ้นเองอันนี้เป็นส่วนของการฝึกวันนี้ก็คงใช้เวลายืดยาวเกินไปฉะนั้นท่านทั้งหลายก็จะทรมานจิตเกิดความรู้สึกว่าอยากจะกลับไปสู่ที่พักมีอยู่ให้กำหนดรู้นะเกิดขึ้นแล้วหรือยังจิตตัวนี้มันบอกว่าไปได้แล้วนะความรู้สึกมันบอกนะสังเกตให้ดีมันจะบอกนะวันไปบอกลุกขึ้นนะจะบอกความรู้สึกตัวนั้นสังเกตดีๆจะมีนะมันจะบอกล่ะจับความรู้สึกนั้นไว้ให้ได้แล้วจึงดูอาการของกายที่เป็นไปตามความรู้สึกนั้นๆความรู้สึกเหล่านี้นะคือสัมปชัญญะถ้ารู้สึกอย่างนี้รู้สึกติดต่อกันไปถึงที่พักก็เป็นโคจรสัมปชัญญะรู้สึกอะไรอ่ะเรารู้สึกตั้งแต่การขับเคลื่อนกายตั้งแต่อาการแรกจนกระทั่งไปถึงที่พักเนี่ยรู้ติดต่อกันทุกอากัปกิริยาการนั้นคือโคจรสัมปชัญญะได้เกิดขึ้นแก่เราแล้วงั้นบางครั้งเกิดขึ้นกับเราแล้วแต่เราไม่รู้ตัวยกมือขึ้นรู้ติดต่อวางมือลองรู้ติดต่อเป็นโคจรสัมปชัญญะเกิดขึ้นแล้วแต่เราไม่รู้ตัวว่าคืออะไรผลได้บังเกิดขึ้นแก่เราบ้างแล้วนะที่ทำมาไม่ไร้ผลนั้นให้ไปเพียรต่อนั้นวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะท่านทั้งหลายก็ไปเพียรกันต่อนะวันนี้ก็จะได้นำแนวทางการเจริญสติมาบรรยายต่อได้ปรารภถึงการกำหนดกายในหมวดสัมปชัญญะบัพพะเป็นการกำหนดกายในอิริยาบถย่อยอิริยาบถเล็กๆน้อยๆเป็นสิ่งที่เราต
ต้องพยายามใส่ใจเป็นกรณีพิเศษแล้วก็ยังไม่ละเอียดจนเกินไปนะนำมาอธิบายเมื่อคืนนี้ยังไม่ละเอียดจนเกินไปในการทำความรู้สึกการทำความรู้สึกในอิริยาบถย่อยๆความรู้สึกที่จะบังเกิดขึ้นที่ท่านแสดงไว้นะมี4ประการความรู้สึกที่เกิดขึ้นก่อนกระทำ2อย่างแล้วก็ความรู้สึกเกิดขึ้นขณะกำลังกระทำอีก2ชนิดเรียกว่าสัมปชัญญะนะสัมปชัญญะ4ประการคำว่าสัมปชัญญะเนี่ยหมายถึงการทำความรู้สึกนะการทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมการทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในที่นี้เนี่ยหมายถึงทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในอากัปกิริยาอาการแต่ละอากัปกิริยาอาการท่านต้องการให้เราทำความรู้สึกเกี่ยวกับการก้าวไปเกี่ยวกับการถอยกลับนะที่ท่านแสดงว่าอภิกันเตปฏิกันเตสัมปชานการีโหติให้ทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการก้าวไปในการถอยกลับคำว่าอภิกันเตเนี่ยหมายถึงการก้าวไปข้างหน้าปฏิกันเตหมายถึงการถอยกลับมาข้างหลังเกี่ยวกับอิริยาบถย่อยเป็นอิริยาบถที่มีปรากฏอยู่ในอิริยาบถใหญ่ๆร่างกายของบุคคลเราปรากฏอยู่ในอิริยาบถใหญ่4ประการไม่ว่างเว้นจากอิริยาบถใหญ่ๆเราไม่ยืนเราก็เดินไม่เดินเราก็นั่งไม่นั่งเราก็นอนจะปรากฏอยู่ในอิริยาบถทั้ง4ประการนี้ประการใดประการหนึ่งท่านให้เราทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทั้งหมดนะที่ปรากฏอยู่ในอิริยาบถทุกๆอิริยาบถในอิริยาบถใหญ่ๆนั้นจะมีอิริยาบถเล็กๆน้อยๆเรียกว่าอิริยาบถย่อยอิริยาบถย่อยที่ปรากฏเกิดขึ้นทุกๆอากัปกิริยาอาการนั้นท่านต้องการให้เราอาศัยเป็นอารมณ์ของสติเป็นอารมณ์ของสัมปชัญญะคือต้องการให้เราเอาสติเข้าไประลึกถึงและต้องการให้เกิดความรู้สึกเท่าทันในอิริยาบถนั้นๆในอากัปกิริยาอาการนั้นๆในขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยเราไม่ได้นั่งนิ่งๆ นะในขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยมีการก้าวไปมีการถอยกลับก้าวไปในที่นี้หมายถึงโน้มกายไปถอยกลับในที่นี้หมายถึงการโน้มกายกลับโน้มกายไปข้างหน้าโน้มกายกลับมาสู่ที่เก่าท่านใช้ในภาษาบาลีว่าอภิกันเตปฏิกันเตเหมือนกันโน้มกายไปข้างหน้าเป็นอภิกันเตโน้มกายกลับมาสู่ที่เก่าเป็นปฏิกันเตในขณะโน้มกายไป
ท่านต้องการให้เรามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในขณะโน้มกายกลับท่านก็ต้องการให้เรามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมต้องการให้เรามีสติตามระลึกถึงให้ทันทุกอากัปกิริยาอาการไม่ให้หลงลืมนั่นเองทำอย่างไรสติของเราจึงจะตามทันทั้งหมดสติจะตามทันทั้งหมดต้องอาศัยความพยายามแล้วเราจะต้องตั้งใจเอาไว้ก่อนว่าเราจะไม่หลงลืมจะเจริญสติจะทำความรู้สึกจริงๆแล้วถ้าเพียงแต่เราทำความรู้สึกเอาไว้ว่าไม่ว่ากายส่วนใดส่วนหนึ่งเปลี่ยนอาการแสดงอาการเราต้องระลึกถึงกายส่วนนั้นต้องรับรู้กายส่วนนั้นนั้นท่านต้องการให้เรารับรู้ต้องการให้เราระลึกถึงรู้สึกตัวก่อนและรู้สึกในขณะดำเนินไปเราเคยได้ยินคำว่าสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะท่านจะใช้คู่กันเวลาพูดถึงสติก็จะมีสัมปชัญญะสติหมายถึงการระลึกสัมปชัญญะหมายถึงความรู้สึกความรู้สึกเนี่ยหมายถึงรู้สึกก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดกำลังทำกำลังพูดกำลังคิดที่เราเคยได้ยินได้ฟังมานะก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดท่านก็ให้เรารู้สึกกำลังทำกำลังพูดกำลังคิดก็ให้รู้สึกให้ระลึกก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดระลึกในขณะกำลังทำกำลังพูดกำลังคิดเพราะว่าสัมปชัญญะจะเข้าไปรู้สึกก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดต้องมีการระลึกก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดก่อนจึงจะสามารถรู้สึกได้ก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดความรู้สึกที่เกิดก่อนเนี่ยท่านเรียกว่าสาทกะสาทกะสัมปชัญญะคำว่าสาทกะสัมปชัญญะเนี่ยหมายถึงรู้สึกว่าเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์รู้ว่าจะกระทำจะพูดจะคิดจะบังเกิดประโยชน์หรือจะไม่บังเกิดประโยชน์ถ้าเกิดประโยชน์ก็จะทำถ้าเกิดประโยชน์ก็จะพูดถ้าเกิดประโยชน์ก็จะคิดรู้ประโยชน์ของการกระทำหรือรู้ประโยชน์ของการขยับการขับเคลื่อนกายทุกๆอากัปกิริยาอาการการขับเคลื่อนกายเนี่ยกายเคลื่อนไปด้วยอำนาจของความคิดกายไม่ได้เคลื่อนเองนะกายที่เคลื่อนไปแต่ละครั้งแต่ละครั้งไปด้วยความคิดจิตจะคิดก่อนคิดว่ายืนกายเขาก็จะขับเคลื่อนไปสู่อิริยาบถยืนคิดว่าเดินกายเขาก็จะไปสู่การเดินคิดว่านั่งกายเขาก็จะไปสู่การนั่งคิดว่านอนกายก็จะไปสู่การนอนคิดขยับคิดยกมือคิดวางมือ
คิดพลิกไปอีกข้างหนึ่งพลิกกลับอีกข้างหนึ่งจิตคิดก่อนกายจึงขับเคลื่อนไปตามความคิดท่านต้องการให้เราเห็นความคิดเห็นความคิดรู้ความคิดดูความคิดสังเกตดีๆจะมีความรู้สึกตอนเรานั่งพับเพียบแล้วเราปวดแล้วเราลองสังเกตดูนะสังเกตดูว่าจิตคิดยังไงขณะนี้จิตเขาคิดต้องการเปลี่ยนถ้าจิตตัดสินใจเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนถ้าจิตตัดสินใจว่ายังไม่เปลี่ยนจะทนอยู่ก็จะอยู่อยู่ได้ก็อยู่ได้เพราะความคิดเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนไปเพราะความคิดจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนอยู่ที่คิดครั้งสุดท้ายคิดอย่างไรบางครั้งคิดแล้วเปลี่ยนใจคิดใหม่ก็มีคิดว่ายังไม่เปลี่ยนอีกสักระยะหนึ่งคิดว่าเปลี่ยนดีป่ะเอาความคิดครั้งสุดท้ายกายก็จะเป็นไปตามความคิดนั้นๆความคิดจะเกิดขึ้นก่อนคราวนี้เมื่อการขับเคลื่อนกายที่จะเป็นไปทุกๆอากัปกิริยาอาการจะมีความคิดบอกก่อนเมื่อจะมีความคิดบอกก่อนเนี่ยความรู้สึกจะเกิดขึ้นบุคคลที่เจริญสติละเอียดพอประมาณเนี่ยจะมีความรู้สึกบอกเวลาจะกระทำอะไรความรู้สึกจะบอกความรู้สึกที่มาบอกมาเตือนว่าให้กระทำสมควรกระทำไม่สมควรกระทำความรู้สึกเหล่านั้นเป็นสัมปชัญญะความรู้สึกที่มาบอกก่อนคือการตัดสินใจคล้ายๆกับการตัดสินใจอย่างเราตัดสินใจว่าคือเบื้องต้นคิดก่อนความคิดว่าจะลุกขึ้นยืนความคิดจะลุกขึ้นยืนปรากฏเกิดขึ้นความคิดอีกประเภทหนึ่งก็เกิดขึ้นว่ายืนกับนั่งระหว่างยืนกับนั่งผลที่จะได้รับผลที่จะเสียอันไหนมีผลมากกว่ากันตัวกั้นกรองว่าจะเกิดผลอย่างไรนั่นเองจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะคู่จะเหยียดจะเคลื่อนไหวจะขยับกายพลิกไปพลิกมาพอรู้สึกเขาจะบอกก่อนว่าระหว่างพลิกกับทนอยู่ผลได้กับผลเสียอย่างไหนจะมากกว่ากันผลได้มากกว่าหรือผลเสียมากกว่าบางครั้งเรานั่งสมาธิเนี่ยเราก็ชอบทนปวดแล้วก็ทนปวดแล้วก็ทนอีกเราก็อดทนนะฝึกเปลี่ยนแล้วเป็นประโยชน์หรือทนอยู่เป็นประโยชน์กว่าเราก็ต้องดูว่าทนไปทำไมเปลี่ยนไปทำไมอีกการเปลี่ยนอิริยาบถถ้าเราจะกำหนดปัจจุบันธรรมก็เกี่ยวกับความเข้าใจอีกคำว่าปัจจุบันธรรมเนี่ยท่านไม่ได้ให้เรากำหนดปัจจุบันธรรมเพียงอย่างเดียวไม่ได้ให้เรากำหนดรูปอย่างเดียวไม่ได้ให้เรากำหนดกายอากัปกิริยาอาการเดียวกำหนดกายกำหนดได้ทุกอากัปกิริยาอาการไม่ว่าจะอยู่อาการไหนกำหนดได้ทั้งหมดอาศัยเป็นอารมณ์ของสติสัมปชัญญะได้ทั้งหมดเราก็มาดูว่าระหว่างจะเปลี่ยนอิริยาบถ
กับทนปวดอยู่เนี่ยอย่างไหนสามารถใส่ใจรู้เท่าทันปัจจุบันธรรมได้มากกว่ากันเอาตรงนี้มาเป็นเครื่องวัดต้องเกิดขึ้นจากความเข้าใจด้วยนะเข้าใจเราต้องเข้าใจว่าใส่ใจเพื่ออะไรอีกจุดมุ่งหมายใส่ใจปัจจุบันธรรมใส่ใจเพื่ออะไรเราจะกำหนดอะไรเนี่ยถ้าเราเข้าใจว่าจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการกำหนดรู้ดูปัจจุบันธรรมระหว่างจิตที่กังวลใจต่อร่างกายกำลังเจ็บปวดกับเราขยับขยื่นเคลื่อนไหวพลิกไปแล้วทุกขเวทนาหายไปอาการดิ้นทุรนทุรายทางจิตสงบระงับแล้วใส่ใจในปัจจุบันธรรมในระหว่างสองประการนี้การรับรู้ปัจจุบันธรรมอย่างไหนสะดวกมากกว่ากันสัมปชัญญะจะเริ่มช่างใจดูว่าอย่างไหนเป็นประโยชน์มากกว่ากันแล้วเลือกเอาทางที่เป็นประโยชน์พอมองเห็นประโยชน์ว่าพอทุกขเวทนาระงับเพราะการเปลี่ยนอิริยาบถจิตที่ทุกขเวทนาบีบบังคับที่กำลังซัดสายอยู่ที่กำลังกระสับกระส่ายอยู่สงบลงจิตในขณะนั้นพร้อมที่จะกำหนดรู้ปัจจุบันธรรมได้ง่ายกว่ารู้ว่าเป็นประโยชน์อย่างนี้ก็จะเลือกตัดสินใจในการเปลี่ยนการเปลี่ยนเนี่ยการรู้ว่าเปลี่ยนแล้วมีประโยชน์เป็นสาธกะสัมปชัญญะรู้ว่าไม่เปลี่ยนเนี่ยไม่มีประโยชน์เปลี่ยนมีประโยชน์กว่าเลือกในทางเปลี่ยนเราเปลี่ยนแล้วจะเกิดอันตรายไหมอันตรายต่อพรหมจรรย์อันตรายต่อร่างกายอันตรายต่อพรหมจรรย์ในสมัยก่อนท่านแสดงเกี่ยวกับพระภิกษุภิกษุนั่งอยู่แล้วก็นั่งใกล้ภิกษุณีการเหยียดมือโดยขาดสัมปชัญญะเหยียดมือออกไปถูกภิกษุณีหรือการขยับขยื่นเคลื่อนไหวการเหยียดเท้าออกไปถูกภิกษุณีเกิดความกระสันเกิดความรู้สึกในการยินดีพอใจเพราะได้สัมผัสเพศตรงข้ามทำให้การประพฤติพรหมจรรย์ด่างพร้อยทำให้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้ต้องสึกออกไปแบบนี้เป็นอันตรายต่อพรหมจรรย์เหยียดเท้าออกไปไม่ได้ระแวดระวังเหยียดเท้าไปในกองไฟเหยียดมือไม่ได้ระวัดระแวดระวังเหยียดมือออกไปในพุ่มไม้ในพุ่มไม้มีอสรพิษอยู่มีงูอยู่งูก็ฉกกัดพอเหยียดมือไปโดนงูงูก็กัดเกิดอันตรายต่อชีวิตความระแวดระวังจะเกิดขึ้นอีกว่าถ้าตัดสินใจเปลี่ยนตัดสินใจคลิกตัดสินใจเหยียดตัดสินใจยืนตัดสินใจเปลี่ยนอิริยาบถแล้วเนี่ยจะเกิดอันตรายหรือเปล่าอันตรายต่อพรหมจรรย์อันตรายต่อชีวิตถ้าเปลี่ยนไปแล้วเกิดอันตรายไม่เปลี่ยนหาวิธีใหม่ขยับไปทางนี้จะไปชนอะไรหรือเปล่านั่นเองเคยเกิดขึ้นกับเราบ้างไหมพอขยับแล้วไปชนแก้วน้ำไปชนสิ่งของตกแตกบางครั้งไปกระทบของมีคม
ทิ่มแทงเอาบาดเอาเกิดอันตรายเกิดเพราะขาดสัมปชัญญะขาดความรู้สึกว่าจะขยับส่วนนี้ไปส่วนนี้เนี่ยจะมีอันตรายหรือไม่มีอันตรายเราขาดการรอบรู้ขาดความระแวดระวังไอ้ความระแวดระวังตรงนี้เรียกว่าสัปปายะสัมปชัญญะสัปปายะสัมปชัญญะจะเกิดก่อนว่าจะเกิดอันตรายหรือไม่เกิดพอสัปปายะสัมปชัญญะรอบรู้ระแวดระวังรู้ว่าไม่เกิดอันตรายนี่เป็นความรู้สึกก่อนกระทำก่อนพูดก่อนคิดก่อนขยับขยื่นเคลื่อนไหวก่อนเหยียดก่อนโค้ก่อนก้าวไปก่อนถอยกลับเกิดขึ้นก่อนต่อจากนั้นก็จะมีการเปลี่ยนอิริยาบถมีการขยับขยื่นเคลื่อนไหวมีการพลิกมีการเหยียดมีการโค้ล่ะพอถึงตรงนี้แล้วพอตัดสินใจว่าเปลี่ยนแล้วคราวนี้ความรู้สึกจะเกิดขึ้นติดตามอากัปกิริยาอาการตลอดเริ่มต้นของอากัปกิริยาอาการจนจบอากัปกิริยาอาการอย่างจะเหยียดมือก่อนเหยียดความรู้สึกจะรู้ว่าจะใช้มือข้างไหนเหยียดความรู้สึกนี่จะรู้ว่าจะใช้เท้าข้างไหนเหยียดแล้วจะเหยียดอย่างไรเนี่ยความรู้สึกจะรู้ก่อนล่วงหน้าความรู้สึกจะรู้สึกในกายส่วนนั้นๆพอมือเหยียดออกไปความรู้สึกจะรู้ตลอดตั้งแต่เริ่มต้นไปจนจบจะเหยียดเท้าความรู้สึกเกิดขึ้นเริ่มต้นไปจนจบจะพลิกครั้งหนึ่งความรู้สึกเกิดขึ้นตั้งแต่เบื้องต้นไปจนจบจะขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวแต่ละครั้งแต่ละครั้งความรู้สึกเกิดขึ้นตั้งแต่เบื้องต้นไปจนจบความรู้สึกที่รู้ติดต่อกันเป็นโคจรสัมปชัญญะถ้าเรียกว่าโคจรสัมปชัญญะเป็นความรู้สึกในขณะดำเนินไปโคจรก็คือดำเนินการดำเนินไปของอิริยาบถเกี่ยวกับการเดินไปก็ความรู้สึกเท่าทันไปทุกย่างก้าวตั้งแต่เริ่มไปจนถึงจุดจบตั้งแต่จบจนกลับมาถึงที่เก่าเป็นโคจรสัมปชัญญะสัมปชัญญะตัวสุดท้ายเรียกว่าอสัมโมหะสัมปชัญญะอสัมโมหะสัมปชัญญะเนี่ยเป็นความรู้สึกที่พิเศษเป็นความรู้สึกว่าอะไรอะไรนะคืออะไรอะไรไอ้ที่เหยียดนะคืออะไรไอ้ที่โค้คืออะไรเป็นขบวนการของอะไรไอ้ที่ยกขึ้นเนี่ยคืออะไรไอ้ที่วางลงเนี่ยคืออะไรไม่ใช่รู้สึกว่านี่เป็นมือเป็นแขนนะไม่ใช่รู้แบบนั้นแต่รู้ว่าเป็นกลุ่มหนึ่งของกายเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งเป็นขบวนการของกายกลุ่มหนึ่งขับเคลื่อนได้คือรู้เหตุผลว่าขับเคลื่อนได้เพราะอะไรการขับเคลื่อนการยกขึ้นการวางลงเนี่ยเคลื่อนไปเคลื่อนมาได้เพราะจิตต้องการมีจิตต้องการให้ยกให้วาง
ให้ไปอย่างนี้ให้มาอย่างนี้มองเห็นว่าความรู้สึกเกิดขึ้นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็มีตัวผลักดันอย่างนี้อย่างนี้เห็นความรู้สึกเกิดขึ้นให้อวัยวะส่วนนี้เคลื่อนไปเห็นกำลังของลมทำหน้าที่ผลักดันอวัยวะส่วนนั้นให้เคลื่อนไปมองเห็นความรู้สึกเป็นส่วนของนามธรรมมองเห็นลมผลักดันเป็นส่วนของรูปธรรมมองเห็นกลุ่มของกายเป็นรูปธรรมเป็นขบวนการของรูปปะขันเป็นขบวนการของนามขันเป็นขบวนการของรูปประธาตุของนามธาตุปราศจากความรู้สึกว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่มีความรู้สึกว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาแต่มีความรู้สึกตามความเป็นจริงตรงต่อความจริงเรียกว่าอสัมโมหะสัมปชัญญะอันนี้เป็นสัมปชัญญะบังเกิดขึ้นจะเกิดอย่างนี้ตลอดแต่ไม่ใช่คิดเอานะไม่ใช่เราคิดอ่ะมันยังไม่ทันเกิดเราก็คิดก่อนเราไปคิดบอกอันนี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลนะอันนี้คือรูปนะอันนี้เป็นนามนะไม่ใช่บอกแบบนั้นนะไม่ใช่เราไปนั่งบอกว่านี่เขาเป็นรูปนี่เขาเป็นนามถ้ายังบอกว่าเขาเป็นรูปเป็นนามความรู้สึกบอกก็ยังเป็นบัญญัติยังหาเป็นปรมัตถ์ไหมยังไม่ใช่ปรมัตถ์เห็นตรงต่อภาวะจริงจริงจึงถึงปรมัตถ์เห็นความรู้สึกอย่างนี้อย่างนี้มีจริงจริงเห็นอากัปกิริยาอาการของกลุ่มร่างกายเป็นไปอย่างนี้อย่างนี้ตามความรู้สึกอย่างนี้อย่างนี้จริงๆแล้วไม่มีภาษาบอกเห็นอย่างนี้จึงเป็นอสัมโมหะไม่หลงลืมเรียกว่าไม่หลงลืมเห็นแล้วบอกไม่ได้เห็นแล้วเรียกชื่อไม่ได้เห็นแล้วภาษาไม่มีปรากฏไม่มีภาษาของมนุษย์ปรากฏถ้าเรายังรู้แล้วมีภาษาบอกก็ยังไม่ถึงปรมัตถธรรมยังไม่เป็นปรมัตถ์เข้าไปรู้สึกตรงจริงๆในขณะที่เราขยับเราขยื่นเราเคลื่อนไหวเนี่ยเรารู้สึกใช่ไหมเรารู้สึกเรารู้สึกอาการไปอย่างนี้รู้สึกอาการไปอย่างนี้อาการไปอย่างนี้มาอย่างนี้ความรู้สึกมีแล้วภาษาบัญญัติก็ไม่มีอันนั้นถึงตรงตัวปรมัตถ์ที่เราให้ฝึกกำหนดโดยตัดภาษาบัญญัติออกเนี่ยเพื่อต้องการให้ฝึกรู้ตรงต่อสิ่งจริงๆที่มีอยู่พอเรารู้ตรงสิ่งจริงๆที่มีอยู่เนี่ยบ่อยๆต่อไปเบื้องต้นภาษาบัญญัติก็ยังมีบอกต่อไปภาษาบัญญัติก็จะไม่มีภาษาบัญญัติเมื่อไม่มีภาษาบัญญัติบอกก็ตรงต่อสภาพของความจริงตรงต่อสภาพธรรมตามความเป็นจริงเรียกว่าถึงปรมัตถธรรมไม่มีสมมติไม่มีบัญญัติเมื่อไม่มีสมมติไม่มีบัญญัติเขาก็จะไม่มีเราก็จะไม่มีของเขาก็จะไม่มีของเราก็จะไม่มี
ถ้ามีมือมันก็มือเรามือเขาใช่ไหมมีศีรษะก็ศีรษะของเราศีรษะของเขามีตัวก็ตัวเราตัวเขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าใจก็ยังเป็นใจเราใจเขาถ้ามีภาษาบัญญัติก็จะมีเรามีเขาถ้าหมดภาษาบัญญัติเรากับเขาก็จะไม่มีมีแต่สภาพอย่างนี้อย่างนี้เกิดขึ้นลักษณะอย่างนี้อย่างนี้พอสิ่งนี้เกิดขึ้นอีกสิ่งหนึ่งก็เกิดขึ้นตามมาอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เป็นไปดำเนินไปอย่างนี้อย่างนี้เลยไม่รู้ว่าอย่างไหนอย่างไหนเลยนะปรมัตถ์เนี่ยสื่อกันไม่รู้เรื่องพระพุทธเจ้าจึงต้องบัญญัติชื่อร้องเรียกบัญญัติชื่อร้องเรียกเพื่อมาสื่อก็มีอยู่จริงๆนะระหว่างสิ่งสองสิ่งเนี่ยมากระทบกันนะมีจริงๆที่เราเรียกกันว่าตาแล้วก็สิ่งที่มากระทบตานั้นนะมีจริงสองสิ่งเนี่ยก็ทำหน้าที่กระทบกันนะมีจริงถ้าเราเอาคำว่าตาออกเอาคำว่ารูปออกก็จะมีสองสิ่งกระทบกันอยู่ตากับรูปเป็นภาษาบัญญัติแต่สิ่งสองสิ่งที่เขากระทบกันนั้นเป็นของจริงๆสิ่งนี้ถ้าจะเทียบต้องเทียบกับคนสองประเทศคนไทยเราก็เรียกว่าตาเรียกว่าลูกเอาคนต่างประเทศมาเขาก็เรียกชื่ออย่างอื่นแต่เป็นของสิ่งเดียวกันเหมือนนิทานเขาเล่าว่าชาวอีสานไปทำงานเวลาไปทำงานก็ห่อข้าวไปทานมีเขมรไทยลาวสามคนห่อข้าวไปทานตอนเช้าเจอหน้ากันก็ถามว่าเอาอะไรมาคนไทยก็บอกว่าปลาร้าชาวอีสานเขมรก็บอกว่าปลาฮอกปลาฮอกไทยกับลาวก็พูดภาษาเดียวกันนะปลาร้านะใช่ไหมภาษาเดียวกันนะฮะ อีสานก็บอกปลาแดกปลาแดกปลาแดกอีกคนหนึ่งก็บอกปลาแดกอีกคนหนึ่งก็บอกว่าปลาร้าอีกคนหนึ่งก็บอกปลาฮอกวันนี้มีอาหารสามอย่างคิดว่าวันนี้เราสามคนหนึ่งไปทานอาหารด้วยกันมีสามอย่างพอเปิดออกมาที่ไหนได้ของอย่างเดียวกันไอ้สิ่งเดียวกันนะบัญญัติชื่อเรียกได้หลายอย่างพอพูดถึงปลาร้าคนไทยก็รู้เลยคืออะไรพอพูดถึงปลาแดดคนลาวก็รู้เลยว่าคืออะไรพอพูดถึงปลาฮอกนี่เขมรรู้เลยว่าคืออะไรความรู้สึกไปสู่จุดหมายปลายทางอันเดียวกันแต่ภาษาที่ร้องเรียกแตกต่างกันสิ่งอันเป็นจุดมุ่งหมายอันเดียวกันนั้นนั่นแหละสภาพของปรมัตถธรรมก็คล้ายกันคล้ายๆกันคือมีสิ่งที่เรากล่าวร้องเรียกเขาก็เรียกกันว่ารูปประธรรมนามธรรมนะสภาพของรูปสภาพของนามก็คือความรู้สึกสภาพของความรู้สึกที่รู้สึกความรู้สึกเนี่ยจะเหมือนกันนะความรู้สึกของเรากับความรู้สึกของเขาเนี่ยเหมือนกันความยินดีก็เหมือนกันไอ้ความยินดีเนี่ยเป็นภาษาบัญญัติ
แต่รู้สึกยินดีรู้สึกเหมือนกันคนไทยยินดีก็ยินดีอย่างเนี้ยเขมรยินดีก็ยินดีอย่างเนี้ยฝรั่งยินดีก็ยินดีอย่างเนี้ยมีความรู้สึกชนิดเดียวกันความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนั้นที่ไม่ระบุออกมาเป็นภาษาสภาพความรู้สึกนั้นๆเป็นปรมัตถธรรมขณะนี้มีอะไรมากระทบกายมีไหมมีหรือเปล่ามากระทบกายเราก็รู้สึกอย่างนี้ใช่หรือเปล่ากระทบกายคนอื่นเขาก็รู้สึกอย่างนี้กระทบกายคนไทยก็รู้สึกอย่างนี้กระทบกายฝรั่งก็รู้สึกอย่างนี้กระทบกายพม่าก็รู้สึกอย่างนี้รู้สึกเหมือนกันไหมรู้สึกเหมือนกันแต่ภาษาร้องเรียกแตกต่างกันภาษาที่บอกว่าเย็นเป็นบัญญัติแต่สิ่งสภาพนี้ที่กระทบกายอย่างนี้อย่างนี้เป็นปรมัตถ์เรารู้สึกตรงไปยังสิ่งนี้นะที่กระทบกายมีลักษณะอย่างนี้ปรากฏขึ้นอย่างนี้รู้สึกตรงไปยังตรงนั้นนะการรู้อย่างนี้รู้ตรงไปยังรูปธรรมสภาพเย็นๆขณะนี้ที่เราบัญญัติเรียกว่าเย็นๆมีอยู่ถ้าเราไม่เรียกว่าเย็นๆถามว่ามีอะไรกระทบกายบ้างไหมขณะนี้มีไหมเรารู้สึกอย่างไรมันจะมีสองสิ่งมีมาปรากฏที่กายแล้วใจรู้สึกใช่หรือเปล่ามองเห็นไหมว่าสองสิ่งขณะนี้มีมากระทบตรงนี้แล้วก็มีความรู้สึกอย่างนี้ถ้าเราไม่ใช่ภาษานะไม่ใช่ภาษาร้องเรียกการรู้อย่างนี้อย่างนี้รู้แล้วไม่มีภาษาบอกแต่รู้ตรงตรงนั้นเลยรู้ตรงต่อสภาพนั้นเลยเนี่ยสิ่งนี้ท่านเรียกว่ารูปธรรมความรู้สึกท่านเรียกว่านามธรรมรู้ตรงไปตรงนั้นเราไม่ต้องร้องเรียกชื่อจะร้องเรียกชื่อได้หรือร้องเรียกชื่อไม่ได้ก็รู้สึกตรงนั้นตรงตรงนั้นตรงนั้นมีอยู่ปรากฏให้ความรู้สึกรู้สึกแล้วก็สิ่งนั้นเมื่อปรากฏแล้วสิ่งนั้นก็จะอันตรธานไปถ้าไปเห็นสิ่งนั้นปรากฏเห็นนั้นสิ่งนั้นตั้งอยู่เห็นสิ่งนั้นหมดไปก็เห็นไตรลักษณ์ของสิ่งนั้นเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความรู้สึกก็เรียกว่าปัญญาเป็นการเข้าไปรู้เป็นอสัมโมหะสัมปชัญญะรู้ตรงต่อสภาวะธรรมตามความเป็นจริงท่านจึงบอกว่ารู้โดยความเป็นอายตนะรู้โดยความเป็นธาตุแต่เราก็ไม่ต้องระบุว่าเป็นอายตนะอะไรเป็นธาตุอะไรนะถ้าไประบุร้องชื่อชื่อเรียกชื่อร้องเรียกมันก็เป็นบัญญัติอีกถ้าร้องเรียกก็เป็นบัญญัติถ้าจะร้องเรียกจะร้องเรียกอะไรอ่ะไอ้สภาพที่กระทบกายตรงเนี้ยเราจะเรียกอะไรอ่ะภาษาบัญญัติท่านก็เรียกว่าโผฏฐัพพะใช่ไหมโผฏฐัพพะเวลาเป็นอายตนะก็โผฏฐัพพายตนะเวลาเป็นธาตุท่านก็เรียกว่าโผฏฐัพพธาตุและทะลุข้างในก็เป็นกายะเป็นอายตนะก็เรียกว่ากายายตนะเป็นธาตุก็เรียกว่ากายะธาตุมันกระทบกันอยู่เนี่ยกายายตนะกับโผฏฐัพพะเขาจะทำหน้าที่เชื่อมต่อกันจึงเรียกว่าอายตนะรู้โดยความเป็นกายายตนะรู้โดยความเป็นโผฏฐัพพธาตุเนี่ยในการเคลื่อนไปเนี่ยอะไรเคลื่อนไปอ่ะเนี่ยเคลื่อนไปเนี่ยที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาเนี่ยอะไรอ่ะต้องรู้โดยความเป็นกายายตนะรู้โดยความเป็นกายธาตุไอ้สภาพนี้ก็คือเวลาท่านบัญญัติร้องเรียกท่านเรียกว่ากาย
กายก็คือส่วนของอวัยวะร่างกายเป็นอายตนะก็เป็นกายายตนะเป็นธาตุก็เป็นกายธาตุเพียงแต่รู้สิ่งนี้มีอยู่แล้วก็ไปอย่างนี้แล้วก็มาอย่างนี้เราไม่ต้องบอกว่าสิ่งนี้คืออะไรไม่ใช่ไปรู้บอกว่านี่คือกายายตนะนี่คือกายธาตุกลายเป็นภาษาบัญญัติไปอีกพูดยากนะฟังก็ยากยากหรือเปล่าไม่รู้จะพูดยังไงดีแต่คนถึงแล้วก็ร้องอ๋อเป็นอย่างนี้เองไม่มีภาษาร้องบอกแต่มันมีอย่างนี้ไปมีสิ่งนี้มาสิ่งนี้ไปสิ่งนี้มาเนี่ยอันนั้นเป็นอสัมโมหะสัมปชัญญะเลยนะรู้อย่างนั้นไม่หลงลืมรู้เท่าทันรู้โดยความไม่หลงลืมเกี่ยวกับการก้าวไปเกี่ยวกับการถอยกลับท่านเรียกว่าอภิกันเตปฏิกันเตสัมปชานการีโหติท่านยกตัวอย่างว่าเขาจัดงานไหว้พระเจดีย์พอรู้ว่าเขาจัดงานไหว้พระเจดีย์การไปไหว้พระเจดีย์นั้นเป็นมหากุศลเป็นการบำเพ็ญบุญชนิดกามาวจรกุศลเราก็เกิดความรู้สึกอยากจะไปไหว้พระเจดีย์แล้วเขาได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุในพระเจดีย์ให้บุคคลได้กราบไหว้ณปริมณฑลท้องสนามหลวงช่วงวันวิสาขบูชาพอทราบข่าวเราก็คิดจะไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุพอจิตคิดจะไปความรู้สึกก็จะบอกว่าการไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุนั้นเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์